วัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องคำขึ้นวันที่4นะฮะธันวาคมนะครับปีพ.ศ2566นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะสบายดีคำขึ้นก่อนวันคริสต์มาสเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบยูจีหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะแอทเซ็นทรัลแกนเป็นเวลา6 โมงกว่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวยงามต้นคริสต์มาสเนาะพี่น้องเนาะเซ็นทรัลเวิลด์โอ้ฝั่งนี้ที่เป็นตุ๊กตาโปเกมอนพี่น้องเอ๋ยนะมึงเข้าไปอีกไหมเข้าไปอีกไหมตอนนั้นเห็นทุกอย่างโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะฮะยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยนะครับผู้คนก็เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนวันคริสต์มาสครับท่านผู้ชมครับสรุปจะไปดู52ครับคือตอนนี้คนแน่นมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะทางเดินก็แทบจะไม่มีที่เดินนักท่องเที่ยวก็ต่างมุ่งหน้าไปที่ต้นคริสต์มาสนะครับยิงเท่าไหร่ก็ใกล้ถ่ายเอาคุณเดินยิงเท่าไหร่เอาเอายางมาทางน้องดีกว่าพี่น้องเอ้ยเขาไปดันให้พี่ว่ายางไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างหน้าห้างทางเข้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยโอ้โหคนหลายขนาดเลยพี่น้องเลยนะฮะที่นี่ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เขาสอบมาไกลๆเนาะพี่น้องออกมาไกลมาเบิ่งบรรยากาศด้านนอกกันแล้วกันว่าคนจะหลายขนาดไหนมาห้างเซ็นทรัลนะฮะบาโบสข้าวพี่น้องเดินทางมาเบิ้งฟังดีพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหจะเป็นสกายวอล์กทางเดินครับพี่น้องครับสกายวอล์กที่มีทางเดินยาวจนไปถึงฝั่งนู้นเลยพี่น้องเลยหน้าห้างบิ๊กซีพี่น้องเอ้ยนะฮะสกายวอล์กนะฮะสะพานคนเดินเนาะพี่น้องเนาะสะพานข้ามถนนเดี๋ยวบาวโบจะขึ้นไปด้านบนเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งโอ้คนหลายครับพี่น้องเอ้ยทำขึ้นก่อนวันคริสต์มาสนะครับบาบูเอกขึ้นมาบนสกายวอล์กสกายวอล์กทีจะเดินเชื่อมต่อไปยังหาบิ๊กซีเนาะพี่น้องบิ๊กซีที่เป็นสาขาที่ใหญ่นี่คือภาพบรรยากาศด้านล่างพี่น้องเอ๋ยนะภาพบรรยากาศที่บาบูได้เดินขึ้นมาจากหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ทางไปบอกทางนะฮะด้านซ้ายมือจะไปท่าเรือประตูน้ำนะฮะด้านขวาจะไปแยกราชประสงค์นะฮะ
ตรงไปหรือมาร์เก็ตแบงคอกครับทำเรื่องครับได้แล้วโอ้ยสกายวอล์กท่านเดินบอกเลยว่าสุดยอดนะสุดยอดจากไหนเนี่ยสะดวกสบายในการเดินทางนะฮะสะดวกสบายในการเชื่อมต่อของผู้คนที่จะมาใช้บริการบนห้างบนห้างเซ็นทรัลเวิลด์และห้างบิ๊กซีท่าคนคือหลายแต่ไม่ต้องเลยลายหูลายตานะนี่คือประเทศไทยจากหลายมาหลายไปหลังคนเราเด้อวาดมันสุดยอดเลยนี่พี่น้องเอ๋ยมันสุดยอดเพราะอลังการมันสะดวกมันสบายในการเดินทางนะฮะนี่คือประเทศไทยที่นี่ที่เดียวที่กล้าทำเนาะพี่น้องเนาะฮาร์ดบาโบเองกับย่างไปจนสุดนะสุดเข็นทางสุดทางสกายวอล์กพ่นยางเนาะพี่น้องเนาะฝั่งซ้ายมันจะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะตรงไปแยกลาดประสงค์นะฮะและกลับไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTSที่บาโบยืนนะพี่น้องนะเนี่ยบนสกายวอล์กสูงเดี๋ยวลงไปด้านล่างบอกให้เลยว่าอลังการดีพี่น้องเลยฮัทค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาสนะฮะค่ำคืนก่อนวันปีใหม่จุดนี้นะฮะบนจะมีการจุดพลุนะตรงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถูกคนร้ายดีพี่น้องเลยยอดนะฮะสุดยอดของประเทศไทยนะฮะนี่อีกหนึ่งจุดและอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะฮะปีใหม่จะมีการจุดพลุและจะมีการเคาท์ดาวน์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเองก็จะพาท่านผู้ชมเดินทางมาดูความอลังการเนี่ยมาดูทางเดินสกายวอล์กเนี่ยริมถนนนะฮะตรงด้านหน้าจะเป็นห้างเกสรนะฮะเกสรพลาซ่าด้านซ้ายมือบ่าวนะน่าจะแมนพี่น้องเลยสวัสดีทางใต้พี่น้องทุกท่านนะครับใครแน่เคยมาใครแน่เคยผ่านโอ้โหเอาล่ะพี่น้องเอ้ยนะฮะสำหรับคลิปนี้บาบูอย่างไรพี่น้องเห็นความอลังการนะฮะก่อนขึ้นวันคริสต์มาสนะฮะก่อนขึ้นวันปีใหม่นะครับตรงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แอสเซนทรัลแกรนด์นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบูเองก็ถือว่าจะขออนุญาตลาทางชมไปเพียงเท่านี้ก่อนจากรีบกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูน้ำในเด้อกดกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อสิบประพาสคลิปใหม่ของบาบูสนับสนุนบาบูโดยการพูดถามโฆษณาการกันพี่น้องสวัสดีครับสบายดี